วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540พนมเทียนในศิวาราตรีบทที่99ริมฝั่งเนรัญชราท่านผู้เจริญบัดนี้จะได้นำท่านมาสู่ทุศยันจอมทัพหนุ่มแห่งกบิลพัทผู้ซึ่งได้เกิดปัญหาหน้าวิตกแก่สหราชอาณาจักรในกรณีที่ยังไม่เคลื่อนพลมาถึงจุดนัดชุมนุมตามกำหนดนัดหมายและได้คลาดเคลื่อนเวลาจนก่อให้เกิดความน่าระแวงขึ้นเป็นผลให้แสนยานุภาพส่วนใหญ่ก็พลอยชะงักงันไปหมดเมื่อได้รับหมายตราแห่งพระบรมราชโองการจากจอมจักรพรรดิให้เกณฑ์พยุหะแสนยาในสภาพเต็มอัตราศึกและเดินทางโดยรีบด่วนเพื่อไปสู่จุดชุมนุมอย่างทุ่งพยัคฆ์ขินนาสานั้นทุศยันต์ก็แน่พระทัยในทันทีว่าวาระแห่งปัทภีที่จะกลายเป็นทะเลเดือดได้มาถึงแล้วนั่นแปลว่าอุปเทศกโลบายทุกสิ่งสรรของพิษณุมหาราชซึ่งได้วางไว้อย่างแยบยนต์และตนสามารถจะรู้ทันนั้นได้สำฤทธิ์ผลลงแล้วกษัตริย์หนุ่มรับสั่งให้จัดเตรียมกำลังรบแห่งชาวกบิลพัทขึ้นคัดเลือกเอาแต่นักรบที่ผ่านการฝึกปรือและมีความชำนาญในการยุทธโดยแท้จริงจัดเป็นเพียงกองทัพม้าล้วนมิคำนึงถึงว่าจากการเลือกเฟ้นนักรบแต่เฉพาะที่ฝีมือนั้นจะเป็นผลให้ได้ไพร่ผลมากน้อยเพียงไรและพิจารณาถี่ถ้วนในอันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกระเทือนแก่ความมั่นคงของพระนครในการระดมพลจากอัตราจำกัดนี้ผิดกับแคว้นอื่นๆที่เกณฑ์ชายชะกันทั้งหมดมาโดยมีคำนึงถึงว่าจะมีฝีมือในการรบหรือไม่ปล่อยบ้านเมืองให้เหลือไว้แต่ผู้ชราเด็กและอิสตรีก่อให้เกิดความเคืองเข็ญกระทบกระเทือนไปทั่วหน้าเมื่อได้กำลังรบอันชายชะกาแท้จริงแล้วจึงแต่งตั้งให้เจ้าหญิงมานวิกาคณิษฐาภคินีผู้ดำรงตำแหน่งยุพราชเป็นผู้รักษาพระนครแทนโดยมีมหาราชครูปโรหิตเท่าที่ไว้วางพระทัยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในระหว่างที่ตนคุมแสนยานุภาพออกไปสู่จุดชุมนุมโดยองค์การประกาศิษฐ์แห่งมหาจักรพรรดิผู้เป็นประมุขจากนั้นจึงเคลื่อนพลออกจากพระนครมาโดยความสงบและเป็นปกติไม่ได้หน่วงเหนี่ยวประวิงเวลาให้ล่าช้าประการใดเลยทว่าทำนองเดียวกันก็ไม่ได้เร่งรุดพลให้เกินกำลังสร้างความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแก่ทหารของตนโดยมิจำเป็นคเนว่าจะถึงทุ่งพยัคฆ์ขินนาสาภายใน1สัปดาห์โดยอารัญญวิถีอันห่างไกลแลกันดารซึ่งเป็นเวลาอันควรแก่เหตุตกราตรีที่2ของการเคลื่อนพลออกจากกรุงกบิลพัทและหยุดพักนอนอยู่กลางป่านั้นเองทุศยันต์จึงค้นพบว่าเจ้าหญิงมานวิกาเทวีเสด็จลักลอบเข้ามาในกองทัพของตนด้วยโดยการปลอมเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยคนหนึ่งมีหน้าที่จัดดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยให้แก่บรรจทรที่บรรทมในกระโจมพักกลางป่าของจอมทัพนางได้ทูลสารภาพในความผิดเท่าที่ได้ขัดกระแสรับสั่งลักลอบตามเสด็จมาด้วยและยืนยันความตั้งพระทัยอันเด็ดเดี่ยวที่จะตามเสด็จใกล้ชิดทุศยันต์ไปทุกขณะโดยไม่มีวันที่จะย้อนกลับสู่กรงกบิลพัทอย่างเด็ดขาดแม้จะได้รับโทษทันเช่นไรก็ตามหม่อมฉันจะเคียงข้างเจ้าพี่อยู่ทุกฝีก้าวไม่ว่าเจ้าพี่จะมีพระชนชีพอยู่หรือสิ้นไปแล้วมานวิการับสั่งอย่างอาจหาญเด็ดเดี่ยวอยู่เพียงประโยคเดียวจากการโต้เถียงเจรจากันเป็นเวลานานในที่สุดทศยันต์ก็จนพระทัยนักเพราะมิอาจจะเปลี่ยนพระทัยของนางได้หลังจากพร่ำปลอบโยนให้นางกลับคืนสู่กบิลพัทมิเป็นผลสำเร็จจึงจำพระทัยที่จะต้องอนุญาตให้นางโดยเสด็จไปกับกองทัพด้วยโดยการเรียกประชุมกองทัพโดยด่วนนำองค์เจ้าหญิงมานวิกาปรากฏขึ้นในสายตาของนักรบกบิลพัททั้งหลายประกาศแต่งตั้งนางดำรงตำแหน่งอุปราชแห่งกองทัพแต่ราตรีนั้นและมีองค์การกำชับเหล่านักรบทั้งสิ้นให้อารักขาคุ้มครองป้องกันภัยแก่เจ้าหญิงโดยเข้มงวดกวดขัน
ท่ามกลางการศึกสงครามอันจะพึงอุบัติขึ้นอย่าให้บังเกิดภัยอันตรายใดๆโดยเด็ดขาดความพยายามของเจ้าหญิงมารวิกาที่จะอยู่ใกล้ชิดทุสยันด้วยความจงรักภักดีโดยมิคำนึงถึงอันตรายใดๆแม้แต่ชีวิตอันเป็นที่รักแห่งนางเองจึงสำฤทธิ์ผลในวาระนั้นโดยทุสยันหมดหนทางที่จะแก้ไขบ่ายเบี่ยงนางได้ร้อนแรมเสวยความทุรกันดารยากแค้นมาด้วยกับกองทัพด้วยน้ำพระทัยรักอันมั่นคงเสมอหนึ่งขุนเขาหิมาลัยอันไม่มีวันเสื่อมคลายและโดยไม่ได้ย่อท้อขามเกรงใดๆทั้งสิ้นกองทัพที่เกรียงไกรจะมีสตรีปะปนอยู่ไม่ได้ทุสยานรับสั่งเคร่งขรึมกับคณิษฐาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเช่นนี้เจ้าจงแต่งกายเป็นชายชาตินักรบเช่นเดียวกับที่เจ้าได้ปลอมแปลงกายมาในครั้งแรกนั้นเถอะและพึงรำลึกเสมอว่าในการศึกสงครามจงอย่าสร้างความกังวลใดๆให้แก่ทหารและอย่าทำให้ขวัญของทหารเสียโดยแท้ที่จริงแม้มารวิกาจะเป็นเพียงดารุณีสามขนองซึ่งมิคุ้นเคยกับกองทัพและการศึกสงครามมาก่อนแต่โดยวรรณะกษัตริย์ที่นางถือกำเนิดมาก็ได้รับการฝึกอบรมมาตามสมควรชอบที่จะเข้าพระทัยถึงหลักเกณฑ์และระเบียบวินัยเป็นอันดีประกอบกับปณิธานมานะมั่นที่จะโดยเสด็จเชษฐาธิราชผู้ที่นางมอบกายถวายชีวิตทำให้นางได้ปฏิบัติอยู่ในโอวาทคำสั่งของจอมทัพเคร่งครัดทุกประการไม่ได้บกพร่องจึงบัดนั้นเคียงข้างทุสยันจอมทัพผู้มีพระพักอันเคร่งเครียดกังวลเร้นลับคืออุปราชมานพน้อยผู้มีดวงพักอ่อนฉะแล่มภายในเกราะทองคำสกาววับเนตรดำเป็นมันคลับปานสีนินชาประกายอาจหารรักคนอิ่มสุขพร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่จะตายแทนให้ทศยันในวาระคับขันอันจะมาถึงครั้นบรรลุถึงฝั่งในรัญชรามหานาทีอันเป็นระยะทางกึ่งหนึ่งของเส้นทางระหว่างกรุงกมิลพัทและทุ่งพยัคฆ์ขินสาตำแหน่งนัดหมายกองทัพม้าของทศยันก็พลันเผชิญกับอุปสรรคสำคัญยิ่งสกัดการเดินทางให้ต้องล่าช้าลงจากเท่าที่ได้กำหนดคาดหมายไว้โดยสถานที่อันเป็นป่าทุรกันดารนับได้ระยะทางติดต่อกันไปหลายสิบโยชน์นั้นกองทัพกบิลพัทถูกรบกวนหนักหน่วงโดยชนเผ่าพินอันเป็นพวกชาวป่าดุร้ายอำมหิตมีภูมิสถานแหล่งอยู่และกินยังบริเวณป่าทึบกว้างขวางซึ่งกองทัพจะต้องเคลื่อนผ่านไปโดยหลีกเลี่ยงเสียมิได้พวกพินเหล่านี้ล้วนเป็นบริวารของลูตาจอมทมินและได้รับสัญญาณนัดหมายให้เข้ารังควานขัดขวางการเดินทางของแสนยากบิลพัทไว้มิให้ผ่านไปได้โดยสะดวกอันเนื่องมาจากแผนยุทธการที่ลูตาได้ทราบระแคะระคายและเตรียมป้องกันไว้ก่อนโดยรอบคอบหวังที่จะหน่วงเหนี่ยวกำลังพลของทุสยันซึ่งจะมุ่งไปสมทบกับสหราชอาณาจักรไว้จนเต็มความสามารถพวกพินได้ซุ่มซ่อนกายรอคอยกองทัพซึ่งจะผ่านมาอยู่ก่อนแล้วเรียงรายเป็นระยะตามขุนเขาและป่ารกและจะจู่เข้าทำการโจมตีอย่างฉับพลันในทันทีที่เห็นโอกาสเหมาะบางขณะก็จะนำพวกตีทะลวงตัดกลางแล้วหลบหนีเข้าป่าไปบางขณะก็จะซุ่มระดมยิงด้วยธนูและลูกดอกอาบยาพิษสร้างความกังวลยุ่งยากให้แก่กองทัพกบิลพัทอย่างยิ่งมิสามารถที่จะรุดหน้าไปสู่จุดหมายได้โดยเร็วนอกจากจะคอยคุมเชิงระมัดระวังการรังควานของชาวป่าชาวเขาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกโดยรหัสนี้แลทุสยานจอมทัพเล็งเห็นสาเหตุในทันทีว่ากำลังพลแห่งตนจะต้องเคลื่อนไปมิถึงจุดหมายโดยกำหนดเวลาเดิมเสียเป็นแน่แท้พลางให้นึกฉงนสนเทพระทัยในการขัดขวางจู่โจมของพวกพินซึ่งไม่เคยปรากฏเป็นมาก่อนเพราะลักษณะการสอเห็นชัดว่าเป็นอุบายของหลักยุทธนาการซึ่งจะต้องมาจากฝ่ายตรงข้ามกับสหราชอาณาจักรและนั่นก็คือศิลาวดีอาณาจักรนั่นเองทุสยันให้เกิดความห่วงกังวลและหนักเพราะทายนักจะเปลี่ยนแผนการเดินทางแต่เดิมเพื่อตั้งมั่นหาทางกำจัดพวกพินเสียให้สิ้นเล่าก็ย่อมจะหมดสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
เพราะพินชำนาญลู่ทางในป่าเขาและแอบซุ่มกายมิยอมที่จะประจันหน้ากับกองทัพโดยตรงนอกจากจะคอยดักทำร้ายรบกวนชั่วครั้งชั่วคราวแบบกองโจรครั้นจะมุ่งหน้าเดินทางต่อไปก็เปรียบเสมือนเดินหลับตาอยู่ในดงของสัตว์ร้ายซึ่งจะเพ่นออกมาขบกัดทำอันตรายเวลาใดเวลาหนึ่งไม่มีใครจะบอกได้ล้วนแต่เป็นความเสียเปรียบด้วยประการทั้งปวงกองทัพแม้จะไม่ได้รับความเสียหายมากมายนักชีวิตของนักรบชาวกบิลพัทยังต้องสูญสิ้นร่อยหรอไปทีละคนสองคนโดยการซุ่มทำร้ายเอาอย่างไม่รู้ตัวของพินและพวกชาวป่าจะถูกเข็นฆ่าทำลายในยามที่อุกอาจเข้าโจมตีล้มตายลงเช่นไรก็หายได้ยุติการรังควานลงเสียไม่ยิ่งกว่านั้นยังมีเล่ห์กลเพทุบายนานาประการที่จะเข้าทำลายกองทัพกบิลพัทโดยอาศัยภูมิประเทศป่ารกชัดที่พวกตนมีความชำนาญกว่ากองทัพของทศยันจึงตกอยู่ในลักษณะอันภาวะผวังท่ามกลางวงล้อมของพวกพินที่ติดตามรบกวนหนักอยู่เช่นนั้นมิอาจจะตัดสินการเช่นไรลงไปได้ถูกวันต่อวันและคืนต่อคืนขณะที่กองทัพกบิลพัทรุดหน้าไปอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวนั้นทุกคนมีเนตรอันเบิกกว้างและโสตประสาทตื่นพร้อมที่จะสดับฟังเสียงธนูหรือลูกดอกอันจะปลิวมาโดยไม่รู้ทิศทางนับจากข้ามฝั่งในรัญชลามาแล้วประมาณการจู่เข้าโจมตีของพวกพินด้วยอุบายอันแปลกๆมิได้ซ้ำแบบไม่ต่ำกว่า10ครั้งและทุกครั้งชีวิตของนักรบกบิลพัทจะต้องสูญสิ้นไปเป็นลำดับสร้างความกระสับกระส่ายขุ่นขัดพระไทยให้แก่ทุศยันเหลือที่จะกล่าวถ้าเรายังถูกตามรังควานโดยพวกพินอยู่เช่นนี้ตลอดไปเราก็ไม่มีหวังที่จะบรรลุถึงทุ่งพยัคฆ์พินนสาตามกำหนดการเป็นแน่แท้จอมทัพรับสั่งหารือกับพิงคะขุนพลอย่างหนักพระไทยในสายยันหนึ่งขณะที่หยุดพลเพื่อสังเกตการอยู่ยังบริเวณทุ่งโล่งตอนหนึ่งก่อนจะเคลื่อนพลเข้าป่าลึกอันสกัดอยู่เบื้องหน้าต่อไปข้าพระบาทมีความเห็นว่าเราควรจะละเว้นการเดินทางเสียก่อนโดยเด็ดขาดและหันมากวาดล้างพวกพินเสียให้หมดสิ้นเป็นการแผ่วถางทางไว้เพื่อการเดินทางหลังจากนั้นพิงคะทูลอย่างโกรธแค้นขบกรามจนนูนเป็นสันจ้องมองไปยังภูมิประเทศเขียวครึ้มรอบด้านอันดูประหนึ่งจะเป็นแหล่งกำบังมิชิดของชนเผ่าพินนั่นเป็นเหตุการณ์แก้ไขโดยวิธีหนึ่งแต่หาใช่วิธีที่จะทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นทว่ากลับจะเลวลงเราต้องการที่จะเดินทางให้เร็วที่สุดอยู่แล้วฉันไหนเล่าจะมามัวเสียเวลาลงไปอีกและท่านแน่ใจหรือว่าการปราบปรามพวกพินจะกระทำได้โดยง่ายในระยะเวลาอันรวดเร็วเช่นที่เราต้องการพินชำนาญลู่ทางอันกันดารนี่ดีอยู่แล้วคอยหลบซ่อนซุกกายอยู่เพื่อหวังจะรังควานขัดขวางเราแต่อย่างเดียวไม่ใช่หวังที่จะทำการรุกรบซึ่งหน้าสมมุติว่าถ้าเราหยุดพลเพื่อจะกวาดล้างมันก็เท่ากับว่าช่วยมันสมคเนในแผนการเร็วขึ้นอีกนั่นคือถ่วงเวลาเราไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และพวกมันก็จะคุมเชิงแอบซ่อนอยู่เช่นนั้นมิออกมาทำการรบกับเราให้แตกหักลงไปวันเวลาใดก็ตามที่เราเริ่มเดินทางพวกมันก็จะโผล่กันออกมาอีกเหมือนฝูงสุนัขป่าที่ตามรบกวนกลุ่มพยัคฆราชข้าพระบาทประหลาดใจนักพวกพินมุ่งที่จะรังควานเราอยู่เช่นนี้เพื่อวัตถุประสงค์เช่นไรทั้งที่ก็มิปรากฏว่ามันหวังจะดักปล้นเพื่อชิงทรัพย์หรือเสบียงกลางแต่อย่างใดพิงคะคำรามออกมาอย่างเดือดดาลใจดูก่อนท่านขุนพลภาวะการเช่นนี้ท่านก็ยอมประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าตกอยู่ในข่ายสงครามดังนั้นการกระทำของพวกพิวนทำให้หน้าพิจารณาไปในนำนองว่ามุ่งอยู่ในผลบางสิ่งบางอย่างอันเกี่ยวเนื่องกับแผนศึกมันมีประสงค์จะให้เราไปถึงจุดชุมนุมพลของสหราชอาณาจักรตามนัดหมายใต้ฝ่าพระบาททรงหมายถึงว่าศิลาวดีไหวทันในเสียงศึกของเทวทหะอาณาจักรและให้พวกพินออกทำการขัดขวางพวกเราไว้กระนั้นหรือพระเจ้าข้าทุศยันก้มเสียงรับโดยสงบอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้พิงค้าหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังพินเป็นชนป่าเถื่อนอยู่ตามป่าเขามิผิดอันใดกับสัตว์ป่าฉันไหนเล่าจะมีไมตรีใกล้ชิดกับสหัสเดชาแห่งศิลาวดีจ
จนยอมตนเป็นเครื่องมือให้ข้อนั้นเป็นสิ่งที่ข้าเองก็พิศวงอยู่แต่อย่างไรก็ตามพินจะต้องรับแผนการนี้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งที่มีอำนาจเหนือมันไม่จะไม่ใช่สหัตเดชาโดยตรงข้าเองก็ต้องการจะรู้ยิ่งนักว่าผู้ที่มีอำนาจพอที่จะเรียกใช้คนป่าพวกนี้น่ะคือใครแต่เท่าที่ได้คะเนดูมันจะต้องเป็นฝ่ายสหัสเดชาโดยแน่นอนเพราะมุ่งทำผลให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายนั้นสายันดังกล่าวนั้นหลังจากสั่งให้ทหารสร้างค่ายพักชั่วคราวขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะรับการโจมตีของพวกผินแล้วทุตสยันเสด็จออกตรวจพลด้วยพระองค์เองเงียบๆปราศจากซึ่งราชองครักษ์ติดตามเสด็จเพราะไม่มีผู้ใดทราบว่าจอมทัพเสด็จออกจากกระโจมที่ประทับไปเพียงองค์เดียวยามนั้นตะวันหยอแสงสุกปลั่งลงมาอาบภูมิสถานรอบด้านอันเป็นป่าเขาลำเนาไพรมองดูวิจิตรการตาหน้าทัศนานักกษัตริย์หนุ่มดำเนินพลางก็ครุ่นคิดวางแผนการที่จะจัดการต่อพวกพินให้เด็ดขาดลงไปพระอารมณ์อันจมดิ่งอยู่ในห้วงไตรตรองพินิจเหตุล่องลอยไปไกลจนลืมพระองค์เสด็จห่างกองทัพออกมาจนถึงแนวป่าเชิงเขาเตี้ยอันงดงามด้วยธรรมชาติแวดล้อมรอบด้านครั้นแล้วทุตสยันก็ทรงเพลิดเพลินอยู่ในทิวทัศน์อันเป็นไพรเถื่อนสันโดษเดี่ยวนั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงอันตรายใดๆที่จะมาสู่ตนชั้นนี้โหยโอยโอดแววมาแต่ไกลตระเวนไพรไก่เถื่อนพญาลอกรีดกรายลงเรียบเนินสิงขอนมีขนปีกและสร้อยหางเลื่อมลายเบญจรงค์ทลาร่อนลงมายังพื้นเบื้องพระพักของกษัตริย์หนุ่มดูประหนึ่งมวลวิหกจะมีสัญชาตญาณอย่างทราบว่าบุรุษชาตินักรบผู้นั้นคือทุตสยันสิทธิผู้เคร่งศีลและมีน้ำพระทัยเผื่อแผ่อารีต่อมวลสัตว์เหมือนเทพเจ้าของพระบรมศาสดาสุภัททะจึงไม่ได้แตกตื่นบินหนีหรือเกรงกลัวแต่อย่างใดทุตสยันแย้มพระโอษฐ์ทัศนาไปยังฝูงสกุลนาพันนารายประดุจมณีเลอค่าประดับไพรเหล่านั้นพลางแผ่กระแสจิตเมตตาไปยังมวลสัตว์ด้วยน้ำพระทัยกรุณาทรงยืนกอดพระอุระพิงโคนไม้ใหญ่ปล่อยพระอารมณ์อันตึงเครียดนั้นให้คลายไปกับธรรมชาติอันสงบมีเสียงใบไม้แห้งไหวแกรบทางเบื้องปริศดางพริบตานั้นทุตสยันกระชากพระแสงปราดจากฝักและสะบัดพระองค์กลับมาโดยเร็วแต่แล้วก็ชะงักอุทานออกมาว่ามานวิกาเจ้าหญิงทรงยืนอยู่มิห่างออกไปนักข้างโขดหินริมแอ่งน้ำตื้นอันรองรับฉายาของนางไว้เป็นภาพใสกระจ่างนางฉลององค์ในชุดขุนทัพอุปราชซึ่งงามอารามไปด้วยเกล็ดเกราะทองและอาวุธที่ติดกายหากแต่ปล่อยเกศาให้สยายยาวเป็นคลื่นลงมาเคลียแผ่นหลังไม่ได้อำพรางไว้ภายใต้ภูษาเหมือนเช่นเคยบ่งให้ทุกสายตาที่เผอิญมาเห็นนางในขณะนี้ว่าแท้ที่จริงนางก็คือสตรีที่มีดวงพักตราและสรีร่างอันโสภิตพึงชมขณะนั้นนางแย้มโอดและก็เปล่งเสียงสวนออกมาเบาเสด็จดำเนินเข้ามาใกล้ตกพระทัยมากหรือเพคะเมื่อแววเสียงฝีเท้าของหม่อมฉันความจริงหม่อมฉันมาด้วยฝีเท้าอันแผ่วเบาที่สุดและอยู่ใกล้เจ้าพี่นานแล้วหาแต่แซงทำให้ใบไม้ไหวขึ้นเพื่อต้องการจะเห็นพระอาการสำเนียกภัยของเจ้าพี่ซึ่งบัดเนี้ยหม่อมฉันได้เห็นแล้วสง่างามองอาจและว่องไวประหนึ่งสิงหราชแววเสียงสตรูทุตสยันผ่อนพระปัสสาสะยาวสอดพระแสงคืนเข้าสู่ฝักมานวิกาเจ้ารู้อยู่แล้วว่าสถานที่นี้เต็มไปด้วยอันตรายจากชนเผ่าพินเหตุใดจึงฝืนคำสั่งพี่บังอาจออกมานอกกองทัพเช่นนี้สุรเสียงของทุตสยันต่ำลึกแต่นางไม่ได้สนพระทัยในอาการของจอมทัพอันสำแดงความเป็นห่วงกังวลและมิพอพระทัยที่นางได้ปรากฏกายขึ้นดำเนินเข้ามาจนชิดพลางกวาดพระเนตรไปยังธรรมชาติรอบด้านอย่างตื่นตาพอใจหม่อมฉันได้ปฏิญาณไว้แล้วว่าหม่อมฉันจะเคียงข้างเจ้าพี่อยู่ทุกขณะไม่ว่าเจ้าพี่จะคงพระชนชีพอยู่หรือสิ้นไปแล้วก็เมื่อเสด็จออกมาเพียงพระองค์เดียวถึงสถานที่นี้ได้ฉันไหนเล่าจะปรามหม่อมฉันเสียไม่ให้ตามเสด็จมาหม่อมฉันเป็นห่วงพระองค์ห่วงตัวของเจ้าเองเถิดมานวิกาตัวของหม่อมฉันย่อมปราศจากความหมายแก่ตัวเองเพคะ
และในฐานะอุปราชแห่งกองทัพเนี้ยหม่อมฉันจะละทิ้งพระองค์เสียมิได้อันความดื้อดึงอย่างแน่วแน่ของเจ้าหญิงนั้นฝังแน่นอยู่ในอุปนิสัยมาเป็นเวลานานแล้วไม่มีหนทางใดที่ทุศยันจะแก้ไขผ่อนปลนได้นับตั้งแต่ยังเยาว์วัยอยู่ด้วยกันกษัตริย์หนุ่มจึงได้แต่ประทับทอดพระเนตรเจ้าหญิงอย่างอ่อนระอาและในที่สุดก็สวนออกมาเบาๆเป็นอันว่าจบกลายเป็นผู้ที่จะให้ความอารักขาแก่พี่แล้วกระนั้นหรือนางก้มเสียนขณะที่แย้มสวนพลายหน้าที่ของอุปราชแห่งกองทัพมีอยู่เช่นไรเล่าเพคะพระองค์จะแต่งตั้งหม่อมฉันไว้ในตำแหน่งลอยๆนั้นไม่ได้ดอกหม่อมฉันจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับความไว้วางพระทัยของพระองค์นางตอบมาอย่างร่าเริงแจ่มใสดูจะไม่มีแววสะทกสะเทือนหรือห่วงกังวลต่อสถานการณ์อันคับขันเช่นที่บังเกิดอยู่ในพระทัยของทุศยันและทหารทุกคนแม้แต่นิดหนึ่งก็เจ้าจะให้ความอารักขาแก่พี่ได้เช่นไรบ้างหากสมมติว่าเดี๋ยวนี้พวกพินโผล่ออกมานางสวนขึ้นด้วยเสียงอันกังวานหวานทอดนินเนตรงามขำจับอยู่ที่ทุศยันผู้ที่นางหลงรักมิได้กระพริบจริงอยู่หม่อมฉันมีฝีมือในการสู้รบที่จะป้องกันพระองค์หน่อเพคะแต่หม่อมฉันมีสวงอกและร่างกายที่จะอุทิศเป็นเป้าป้องกันสรรพอาวุธซึ่งจะมาถึงองค์เจ้าพี่ก่อนพลางนางก็บีดกายชิดเข้ามาจนอุระชันตระงานดุดบุตรสบงภายในเกล็ดของเกราะทองเป็นมันวับต้องแสงสุริยายามเย็นชิดอยู่กับอุระของทุศยันแผ่วเสียงลงหรือพระองค์จะลองดูก็ได้กษัตริย์หนุ่มไม่ได้สวมกอดนางในลักษณะการอันเย้ายวนนั้นหากแต่ยกหัดขึ้นลูบเสียงนางแผ่วเบาอย่างสมเพชและเอ็นดูเป็นผลให้นางสะบัดกายถอยห่างออกไปด้วยความขุ่นพระทัยมานวิกาพี่มองเห็นอยู่ในความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อพี่และซาบซึ้งในน้ำใจอันประเสริฐของเจ้านักแต่ขณะนี้เจ้าจงกลับไปพักผ่อนเสียเถิดมาสิพี่จะประคองเจ้าไปส่งหม่อมฉันไม่ต้องการการประคองด้วยน้ำพระทัยอันเย็นกระด้างปานศิลาเหนือหลุมฝังศพของพระองค์นางกระแทกสุรเสียงตอบมาโดยเร็วหายพระทัยหอบแต่แล้วในบัดดลก็เคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเงยพักขึ้นศพพระเนตรทุศยันในระยะประชิดเต็มไปด้วยความวิงวอนสะท้อนฤดีเสียงเบาลงอีกหากแต่หม่อมฉันต้องการอ้อมกอดและลดสัมผัสในการจุมเพชจากบุรุษอันจะพึงมีต่อสตรีที่ตนรักปราณีนั้นต่างหากพระองค์จะพระราชทานแก่หม่อมฉันได้หรือไม่ทุศยันตันพระศรและตื้อไปหมดทั้งพระทัยทรงนิ่งอยู่กับที่ด้วยมิรู้ที่จะคลี่คลายปัญหาเฉพาะพระพักได้เช่นไรนางยืนรีรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นจอมทัพหนุ่มทรงเฉยอยู่เช่นนั้นก็โอบกอดขึ้นกระหวัดไว้รอบพระศรโน้มต่ำลงมาขณะที่ตัวนางเขย่งขึ้นจุมพิษที่ริมพระโอษฐ์โดยแรงหนักหน่วงและเร่าร้อนไปด้วยความหมายตราต่อมาอย่างกระฟัดกระเฟียดหากมิใช่ว่าหม่อมฉันมีความเคารพบูชาเจ้าพี่ปินทุนเดิมอยู่แล้วหม่อมฉันจะบริพาทเจ้าพี่ให้สาสมกับหัวใจนับบัดเนี้ยฮะทุศยันเทพเจ้าแห่งความมึนชาและเฉยเมยเรากลับค่ายพักกันเถอะมาวิกากษัตริย์หนุ่มทรงตัดบทจับข้อพระกรของเจ้าหญิงแต่นางสะบัดออกไปอย่างแง่งอนไม่กลับหม่อมฉันไม่ยอมกลับหรอกหากว่าการปรากฏกายของหม่อมฉันจะเป็นที่รำคาญพระทัยจนมิคิดอยากจะอยู่ชมธรรมชาติอันงดงามกลางคันเช่นนี้ละก็อัญเชิญเสด็จไปเพียงองค์เดียวหม่อมฉันจะอยู่ที่นี่คนเดียวก็ได้เจ้าอยู่ที่นี่เพื่อประสงค์อันใดสุรเสียงของทุศยันอ่อนหวานปลอบประโลมขณะที่โอบประคองนางไว้มานวิกาสะบัดปัดพาหาของทุศยันอีกครั้งตอบด้วยน้ำสุรเสียงเรียบขณะที่ทอดเนตรจับลงไปยังเงาของตนในแอ่งน้ำว่าอยู่เพื่อหัวร้อยย้อให้แก่สตรีหนึ่งในเงาน้ำนั่นมันไม่มีความโง่เง่าบัดซบใดๆในโลกอีกแล้วจะมากมายเพียกว่าเท่าที่มีอยู่ในตัวนางด้วยเหตุที่หลงพิศวาสอยู่ในบุรุษซึ่งไม่ได้ยายดีอยู่ในตัวนางเลยและนางก็ไม่เคยสำนึกตอนมันมีทั้งความเจ็บและอายเหลือที่จะพรรณนาความเงียบเข้าครอบคลุมหนุ่มสาวทั้งคู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมอันตรการตานางยังโคนยืนกอดอุระวางพักเป็นปกติ
ทอดเนตรดูเงาตนเองในน้ำส่วนทุศยันทอดพระเนตรนางนิ่งอยู่เช่นนั้นในที่สุดทุศยันตวัดร่างของนางเข้ามากอดประทับไว้กับอ้อมอุระจุมพิษที่นราชและพวงปรางอันมีสีระเรื่อกระซิบแผ่วว่ามานวิกาเอ้ยเอาเถอะหากพี่มีชีวิตรอดกลับคืนไปสู่กบิลพัสดุ์ได้ภายหลังสงครามในครั้งนี้ราชินีกู้ใจของพี่ก็คือมานวิกาโดยแน่แท้หาใช่หญิงอื่นใดไม่อาการกระฟัดกระเฟียดแง่งอนของนางหมดสิ้นไปในทันทีนั้นกลายมาเป็นความตระหนกเบิกเนตรสยายกว้างอุทานออกมาว่าท่อเจ้าพี่ทุติยานเหตุไรพระองค์จึงรับสั่งในสิ่งอันมิเป็นมงคลเช่นนั้นหากว่าพระองค์มิมีชีวิตรอดอนิจจามันหมายความว่ากะไรและเหตุใดพระองค์จึงจะมิมีชีวิตรอดด้วยเล่าทุศยันถอนพระทัยยาวพระพักคล้ำลงเฝินย้มสวนพี่ได้กล่าวเผื่อไว้ก่อนเพราะมิมีสิ่งใดในโลกเนี้ยจีรังสังขารใดๆในโลกเนี้ยล้วนเป็นอนิจจังทั้งสิ้นวันนี้เรายืนเห็นหน้าสนทนาอยู่ด้วยกันแต่พรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดมาบอกได้ว่าเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพลัดพรากตายจากกันไปจงอย่าหวังอันใดให้มากนักนางยืนตระหนกอยู่กับที่ครู่ใหญ่ให้รู้สึกว่าหวีไปหมดทั้งดวงกมลจองพระพักบุรุษอันเป็นที่รักที่บูชาแห่งนางอยู่เช่นนั้นไม่ได้เปลี่ยนสายพระเนตรถ้าเช่นนั้นพระองค์ญาตราทัพมาเพื่อสงครามนี้ด้วยวัตถุประสงค์เช่นไรพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าสงครามเป็นสิ่งหาหรือโหดชั่วร้ายสงครามไม่มีความดีวิเศษอันใดเลยนอกจากความพินาศย่อยยับเมื่อมีคนบางเหล่าบางพวกปราศจากซึ่งหัวใจอันเป็นสันติรักการข่มเข็นฆ่าทำลายซึ่งกันและกันก็ปล่อยเขาฆ่าฟันกันไปตามปรารถนาเถอะเหตุไรพระองค์จะต้องผูกพันอยู่ด้วยดูก่อนมารวิกาบางขณะสิ่งอันไม่น่าจะผูกพันกับตัวเรานั้นมันก็ได้เข้ามาผูกพันอยู่เกินกว่าที่เราจะหลีกเลี่ยงตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในชมรมของมนุษย์ซึ่งจะต้องมีการสังคมเกี่ยวพันเว้นไว้เสียแต่เราจะได้ตัดขาดออกจากโลกแล้วดุจพระบรมศาสดาสุภัททะปรมาจารย์เหนือเกล้าของพี่เจ้ายอมรู้ดีอยู่แล้วว่ากบิลพัสดุ์ของเรามีความเกี่ยวพันอยู่ในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรโดยกฎแห่งสามัคคีธรรมไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เที่ยนไรเกิดขึ้นทุกประเทศในเครือจะต้องร่วมรับผิดชอบและดำเนินการโดยพร้อมเพรียงพี่เองดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครหนึ่งในระบบสามัคคีธรรมนี้จะให้พี่ละเว้นข้อสัญญาโดยปลีกตัวออกห่างไม่เกี่ยวข้องด้วยกระนั้นหรือกบิลพัสดุ์ควรจะปลีกตัวออกจากระบบสามัคคีธรรมซึ่งมีพิษณุมหาราชจักรพรรดิผู้ไร้สันติและละโมเป็นองค์ประมุขได้เสียทีแล้วหม่อมฉันปรารถนาที่จะเห็นกบิลพัสดุ์เป็นอิสระดำเนินนโยบายเป็นกลางโดยเอกเทศซึ่งมิขึ้นอยู่กับใครทั้งสิ้นเลิกเป็นเครื่องมือให้แก่พิษณุมหาราชผู้เหี้ยมโหดผู้นั้นโดยเด็ดขาดและบัดนี้เปี้ยวเป็นโอกาสเหมาะซึ่งพระองค์ได้สืบราชสมบัติแทนพระชนกแผ่นดินแผลกษัตริย์วิถีทางแห่งการเมืองก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วยพระองค์เองก็ปราดเปรื่องเกรียงไกรยิ่งนักฉะไหนจึงจะมายอมอยู่ในอำนาจของสหราชอาณาจักรอีกเล่าหม่อมฉันปรารถนาที่จะเจรจาเรื่องนี้กับเจ้าพี่มาเป็นเวลานานแล้วนับแต่พระชนกเสด็จสู่สวรรคตแต่ก็มองไม่เห็นท่าทีใดๆจากเจ้าพี่เลยนอกจากการยอมตัวให้แก่พิษณุมหาราชเหมือนเช่นเดิมดุจคนไร้ฝีมือเจ้าหญิงมานวิการับสั่งมาด้วยสุรเสียงอันเน้นหนักสะท้านสั่นเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากความรู้สึกอัดอั้นในส่วนลึกซึ่งเก็บงำมานานของนางทุศยันเองก็ประทับงันไปเช่นเดียวกันในคำเจรจาอาหารโดยปราศจากการพร่านพรึงใดๆของราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์เป็นความจริงที่เจ้าหญิงมานวิกาไม่ได้ไร้ปัญญานักนางได้รับการศึกษาร่ำเรียนรัฐประศาสนโนบายและวิเทโสบายตามวรรณกษัตริย์มาโดยเพียงพอแก่การขบคิดและวินิจฉัยมูลเหตุและจัดว่าเป็นราชธิดาของกษัตริย์ในเครือสามัคคีธรรมเพียงองค์เดียวที่สามารถร่ำเรียนตามติดมกุฎราชกุมารียามารตีอันเป็นราชธิดาแห่งมหาอาณาจักรกลางมาโดยกระชั้นชิดถึงนางจะด้อยกว่ายามารตีอรไทยด้วยอ่อนวัยวุฒิกว่า
ก็คงจะไม่ทิ้งกันห่างนักระหว่างที่ทุศยันอึ้งไปด้วยคาดมิถึงในปัญญาและความห้าวหาญของนางมานวิกาได้รับสั่งมาอีกหม่อมฉันเป็นคนเดียวในกองทัพเนี้ยที่ขอสนับสนุนการขัดขวางของพวกเพียนที่จะมิให้กองทัพของพระองค์ไปถึงจุดชุมนุมพลของสหราชอาณาจักรและกลายเป็นเครื่องมือพระองค์และทหารของเราทุกคนได้ถามตัวเองอย่างถ่องแท้บ้างหรือไม่ว่าเราจะไปทำไมไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะรบและสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่พิษณุมหาราชนั่นน่ะเหรออนิจจาแท้จริงนั้นเราควรจะเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมตั้งมั่นรักษาความสงบอยู่ในแคว้นของเราและพร้อมเสมอที่จะป้องกันและขับไล่ผู้รุกรานเราในทุกวิถีทางมิใช่มาพลอยยุ่งอยู่กับสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันซึ่งผลประโยชน์ยิ่งใหญ่อยู่ที่ผู้ฉลาดเพียงคนเดียวพระองค์คงมิทราบหรอกว่าทุกครั้งที่พวกผินขัดขวางโจมตีกองทัพของเราหม่อมฉันปิติยินดีเหลือเกินเพียงแต่รออยู่ว่าเมื่อใดพระองค์จะกลับพระทัยเสด็จกลับคืนกบิลพัสเตียปล่อยการรบกลาฆ่าฟันให้เป็นเรื่องของพวกที่กระหายเลือดนั้นเถิดพลางนางก็เขย่าวรกายอันยืนปักหลักตระหง่านงามดุจเสาศิลามั่นคงของทุศยันขณะที่ดำรัสมาอย่างเร่าร้อนวิงวอนนั้นแต่นางมิอาจจะสั่นคลอนความมั่นคงเยือกเย็นอันลึกซึ้งของจอมทัพเสียได้ทุศยันคงแย้มโอดน้อยๆในอาการอันสงบทรงนิ่งสดับฟังนางพร่ำเจรจาจนเงียบงันไปเองแล้วจึงรับสั่งตอบอย่างเยือกเย็นว่าสักวันหนึ่งเมื่อเจ้าได้เจริญไว้และปัญญาขึ้นกว่านี้แล้วเจ้าจะได้คำตอบในคำถามแห่งตัวเจ้าเองมานวิกาแต่สำหรับปัจจุบันนี้พี่ตอบได้เพียงคำเดียวว่าพี่ไม่สามารถจะปฏิบัติตามใจปรารถนาของเจ้าได้บางขณะความฉลาดอันสุดยอดของคนทำให้กลายสภาพมาเป็นความโง่เง่านางร้องครางออกมาอย่างทอดอาลัยส่วนวรกายถอยไปพิงโขดหินโดยอาการอันสิ้นแรงโสของนางอ่อนตกลงทอดสายพระเนตรอันมีความเจ็บปวดและขมขื่นลึกล้ำลงสู่ปัตตภีที่นางยืนอยู่ครู่หนึ่งนางเงยขึ้นสลัดเส้นเกศาที่ปลิวลงมาปลกพักให้กลับคืนสู่ที่เดิมและพะเยอโอดขึ้นจะรับสั่งคำใดออกมาทว่าแต่แล้วในปัจจุบันทันด่วนนั่นเองมิทันที่จะมีเสียงใดๆผ่านพ้นสอออกมาเนตรของนางก็พลันเบิกโพลงขึ้นอย่างตระหนกสุดขีดอุทานคำหนึ่งออกมาฟังไม่ได้สับทะลันเข้าปะทะทุศยันโดยแรงจนจอมทัพกบิลพัสพังอะส่วนพระองค์ไปโดยมิทันรู้สึกพระองค์พริบตาเดียวนั่นเองทุศยันจึงเพิ่งประจักษ์ในสาเหตุโดยระยะเวลาอันฉุกละหุกนั้นธนูดอกหนึ่งวีดตัดอากาศมาทางเบื้องหลังทุศยันและเวลาก่อนหน้านั้นเพียงนิดเดียวเจ้าหญิงมานวิกาได้ถลาก็ชนดอกธนูพลาดจากพระศอกของกษัตริย์หนุ่มเพียงองคุลีและโฉบเข้าสู่อังสาเบื้องซ้ายซึ่งเป็นบริเวณอันว่างเกราะของเจ้าหญิงแทนที่ฉลององค์ขาดกระจุยไปและดอกธนูแฉลบกระเด็นไปปักติดอยู่กับต้นประดู่ใกล้ๆมานวิกาเทวีถลาไปตามความแรงปะทะกับรากไม้ใหญ่แล้วล้มกลิ้งลงไปกับพื้นเสมือนนางหงส์ที่ถูกพรานโหดตัดปีกฉะนั้นมิมีเวลาว่างเว้นใดๆสำหรับทุศยันที่จะตกตะลึงหรือมัวพิจารณาถึงสาเหตุอยู่เลยวิว่าบัดนี้พวกพินซึ่งมีรูปร่างหน้าตามิผิดอันใดกับพูดป่าได้โผล่ออกมาจากโขดหินรอบด้านอย่างลึกลับในระยะประชิดไม่ได้ทำเสียงใดๆขึ้นทั้งสิ้นนอกจากจะควงหอกดาบเสยะยิงฟันถาโถมกลุ่มรุมเข้ามาทุศยันสะบัดภูษาคลุมอังสาปลิวไปคลุมเพียงสองคนแรกซึ่งถลันเข้ามาประชิดพร้อมทั้งปราดพระแสงดาบสกัดอีกคนหนึ่งที่เงื้องง่าตะบองประดับหนามโจรเข้ามาพูดป่าตัวนั้นแผดเสียงเกิดก้องหล่นหวบลงกับธรณีไส้พุงและเลือดทะลักออกมากองกลายเป็นที่สะดุดของพวกกันเองที่ทยานตามติดมาอย่างกระเฮี้ยนกระหือรือบัดนี้ระหว่าง1ต่อ5ทุศยันต่อสู้รอบวรกายฟาดฟันกระหน่ำไปยังการกลุ่มรุมเหล่านั้นด้วยขมดาบอันว่องไวประดุจจักผันอีกพระหัตถ์หนึ่งกระชับหอกของพวกพินที่ยึดมาได้ครั้นแล้วโดยอาวุธทั้งสองที่แน่นกระชับอยู่ในพระหัตถ์ของสิทธิเอกแห่งอดีตจักรพรรดิสุภัททะมีสภาพประดุจกงจักรเรืองอำนาจแห่งนารายหมุนเป็นวงล้อมป้องกันสรรพอาวุธของปัจจามิตร
และพร้อมกันก็แจกจ่ายไปห้ำหันบั่นเกล้าของภัยรีผู้กำแหงหารศีรษะแขนและขาขาดกระเด็นไปราวกับแกว่งมีดเข้าสู่พงหญ้าคาฉะนั้นพวกพินอาจจะเกิดการชะล่าใจและหาได้ทราบมาก่อนไม่ว่าบุรุษชาตินักรบในกองทัพกบิลพัทที่ปลีกตัวออกมาห่างกองทัพพร้อมกับสตรีเพียงคนหนึ่งผู้นี้แท้ที่จริงคือทุตสยานผู้ทรงอานุภาพดังนั้นโดยการถาโถมอย่างหมายพิชิตประมาทใจเพียงสองพริบตาแรกซากศพของพวกตนเองจึงระเนระนาดลงกองอยู่กับพื้นมิผิดอันใดกับแมลงเม่ากระจีริดบังอาถาเข้าใส่อัคคีอันแรงฤทธิ์ชั่วระยะที่ม้าก้มคอลงดื่มน้ำยังไม่ทันจะเงยขึ้นพินเหี้ยมหาน4คนก็กลิ้งเป็นซากจมกองเลือดอยู่แทบพระบาทของทุตสยันเหลืออีกเพียง2คนซึ่งบัดนี้เริ่มจะขวัญเสียและเตรียมที่จะเพ่นหนีออกไปจอมทัพกบิลพัทคเนอยู่ในพระทัยที่จะเอาตัวพินลักษณะเป็นหัวหน้าสำคัญทั้ง2นั้นไว้ให้ได้เร่งรุกรบฟาดฟันโดยมิเปิดโอกาสให้พูดป่าตัวการสำคัญทั้งสองตั้งตัวติดเพียงครู่เดียวก็ฟาดคนหนึ่งด้วยสันดาบลงไปนอนจกตาตั้งอยู่กับพื้นและใช้ด้ามหอกตีกระทบข้อเท้าของอีกคนหนึ่งถลาล้มลงไปคลานส่งเสียงร้องครางออกมาเกิดก้องมิอาจจะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือผละหนีไปได้เสร็จการปราบพวกพินโดยราบคาบในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นทุตสยันถลามาประคองเจ้าหญิงมานวิการับสั่งเสียงกระหืดกระหอบมานวิกานางไม่ได้ทูลตอบเช่นไรเลยนอกจากแววเนตรอันสำแดงถึงความเจ็บปวดจนสุดประมาณพักซีดและเขียวคร้ำขึ้นอย่างประหลาดผิดไปจากพิษสามัญของบาดแผลโดยคมธนูซึ่งถากมังสาของนางไปมิสู้จะชะกันนักทุตสยันใช้มีดสั้นตัดฉลององค์ตรงตำแหน่งที่ถูกธนูของนางออกในทันทีพอบาดแผลปรากฏแก่สายพระเนตรก็ทราบในทันทีว่าธนูของพินอาบยาพิษร้ายและสามารถจะสังหารเหยื่อได้แม้เพียงปลายธนูสะกิดทุตสยันแทบจะหมดพระสติในขณะนั้นด้วยความตกพระทัยสังเกตเห็นสีหน้านางอ่อนกำลังและมีความเจ็บปวดทรมานอยู่สุดทนบัดนี้นางได้กระทำตามจิตปรารถนาแห่งนางแล้วนั่นคือยอมเสี่ยงแม้กระทั่งชีวิตของตนเองป้องกันบุรุษผู้ที่นางบูชาไว้ทุตสยันตัดสินพระทัยเด็ดขาดในฉับพลันนั้นใช้ปลายมีดคมกริบเปิดบาดแผลของนางออกในทันทีเจ้าหญิงมานวิกามีความทรหดสมชาติกษัตริย์แห่งนางยิ่งนักไม่ได้เปล่งเสียงใดๆออกมาแม้แต่คำหนึ่งนอกจากจะขบพระทนจนแสโทนหลั่งออกมาชุ่มโชคพักบิดวรกายอยู่เร่าๆกอดพระศอทุตสยันไว้แนบแน่นอสุชนของนางไหลพรากด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวสาหัสโลหิตสีคล้ำด้วยพิษร้ายเริ่มทะลักเนืองนองออกมาโดยบาดแผลที่ขยายกว้างเมื่อทุตสยันจุดเพลิงขึ้นบนปากแผลของนางนางได้ผวากรีดออกมาสุดเสียงครั้นแล้วก็สลบสิ้นสติสมประดีไปในอ้อมพาหาของทุตสยันดวงหฤทัยของนางยังเต้นอยู่ด้วยความหวังเสมือนหนึ่งจะเป็นเสียงบอกว่ารักรักและรักซึ่งได้บอกไว้ให้แก่ทุตสยันเพียงคนเดียวอยู่เช่นนั้นจวบจนกว่ามันหมดกำลังที่จะเต้นต่อไปอีกแล้วซึ่งไม่มีสิ่งใดจะบอกได้ว่ามันจะหยุดเมื่อใดทุตสยันบัดนี้ความว้าวุ่นโทมนัสแทบจะทำให้ซบฟุบลงกับสวงอกอันมีดวงหฤทัยสันระริกรอโอกาสสุดท้ายของนางดูเอาเถิดเกิดเป็นชายชาตรีชาญศักดาถึงเพียงนี้มิสามารถจะป้องกันสตรีผู้อยู่ในความคุ้มครองไว้ได้หากแต่ตรงข้ามนางสิกลับเป็นฝ่ายเสี่ยงชีวิตเข้าแลกไว้อนิจจามานวิกาผู้ซื่อสัตย์เอ๋ยธนูอัปรีของไอ้มนุษย์เผ่าพินปลิวมาปักร่างกายของพี่เสียยังดีกว่าที่จะพลอยให้เจ้ารับเคราะห์เพราะหัวใจพักดีบริสุทธิ์เช่นนี้แววเสียงครวญครางของเฉลยพินทั้งสองเรียกสติสัมปชัญญะทุตสยันให้กลับคืนมาอีกวาระหนึ่งโดยฉับพลันเหลือบเขม่นเห็นหัวหน้าพินทั้งสองคลานกระเสือกกระสนอยู่กับพื้นก็ถลันเข้าถึงตัวเงื้อเงื้อดาบขึ้นหมายจะบานรากให้ย่อยยับสะสมกับความข้างแค้นจากไอ้พวกสุนัขลอบกัดแต่แล้วก็ยั้งพระทัยดำริขึ้นได้การจะประหารพินผู้ปราชัยราบคาบโดยมีหนทางสู้ในขณะนี้หาใช่วิสัยแห่งเชิงชาตรีไม่หนึ่งเล่าตนเองก็มุ่งที่จะจับมนุษย์เผ่าป่าดอยทั้งสองไว้แต่แรกแล้วจึงไม่ได้เร่งผลาญเสีย
ตั้งพระสติรอบคอบได้แล้วเช่นนั้นทศยันต์ก็ใช้สายบาดกำกับอาคมรวบรัดมัดกายพินทั้งคู่ไว้ผูกติดกับอานม้าแล้วโอบอุ้มมารวิกาขึ้นหลังควบตะบึงมุ่งกลับมายังกองทัพซึ่งอยู่มิห่างไกลนักโดยเร็วฉุดกระชากลากเฉลยพินให้ล้มลุกคลุกคลานตามหลังม้าไปด้วยเพียงแววเสียงฝีเท้าม้าของจองทัพที่ห่อตะบึงมาปานลมพัดเหล่านักรบกบิลพัทก็ถืออาวุธถลันออกมาในทันทีพอมองเห็นทศยานในลักษณะเช่นนั้นทุกคนตื่นตระหนกเป็นยิ่งนักกษัตริย์หนุ่มไม่ได้รับสั่งอันใดทั้งสิ้นนอกจากจะให้ทหารคุมตัวหัวหน้าพินทั้งสองไว้ตนเองอุ้มเจ้าหญิงมารวิกาเสด็จเข้ากระโจมประทับโดยเร็วบรรจงวางนางลงบนแท่นบรรจถรรับสั่งเรียกหาแพทย์ประจำกองทัพมาประชุมพร้อมเพรียงกำชับให้เยียวยาถวายโอสถประทับประทังแก่นางไปตามแกนพอช่วยยืดระยะเวลาสุดท้ายออกไปเท่าที่เหล่าแพทย์จะสามารถได้ถ้าหัวใจของนางหยุดเต้นก่อนที่ข้าจะกลับเข้ามาอีกครั้งทศยันตรัสเคร่งเครียดกับเหล่าแพทย์หลวงศรีพระพักขุนคล้ำพวกท่านกดจงหยุดหัวใจของตนเองเสียด้วยเพียงเท่านั้นก็เสด็จออกมายังเฉลยพินทั้งสองซึ่งถูกพันธนาการอยู่หน้าค่ายกลางกองทัพในทันที